คุณู้ชมคะคนไทย78คนที่อพยพยออกจากซูดานหนีภัยการสู้รบมาถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็มีการเปิดใจของนักศึกษาบอกว่าก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่หยุดยิง72ชั่วโมงในการหลบหนีออกมาได้ค่ะคนที่ข้ามเรือมาต้องใช้ชีวิต บนเรือข้ามทะเลแดงถึง20ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากนะคะเพราะว่ามีประชาชนจากหลายๆประเทศที่อบพยพกันมาเต็มลำเรือนับ2,000คนค่ะเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ แอร์บัส a 4 4 0 5 0 0นำคนไทยชุดแรก78คนค่ะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัยมาถึงไทยในเวลา21.37นาฬิกา37นาทีนะคะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากภาคใต้ทั้งจังหวัดนาราธิวาสปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชยะลาพัทลุง พวกเขาเดินทางไปเรียนศาสนาที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาค่ะเมื่อวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคนไปให้การต้อนรับและไปให้กำลังใจ นักศึกษาไทยหลายคนค่ะเปิดใจถึงวินาทีการหลบหนีเอาตัวรอดจากการสู้รบโดยนายยีกเกษมที่เป็นนายกสมาคมนักศึกษาไทยในซูดานก็เล่าว่าตอนนี้สถานการณ์สู้รบที่ซูดานรุนแรงมากการเดินทางออกมาถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตเบิกทางสงครามก็ลำบากค่ะระหว่างการเดินทางหลบหนีหวัดระแวงกันอยู่ตลอดเวลาอดหลับอดนอนด่านมีเยอะทีเดียวแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีการยิงปะทะกันในซูดานแรก เป็นการยิงปะทะกันธรรมดาแต่หลังจากนั้นก็มีการทิ้งระเบิดใกล้ๆกับสถานที่พักนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาและถึงแม้ว่าจะมีพันธสัญญาในการหยุดยิงแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีการหยุดยิงตลอดเส้นทางอพยพพวกเขาบอกว่าได้ยินเสียงการสู้รบอยู่ตลอด พอผู้สื่อข่าวถามถึงช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในขั้นตอนการอพยพนักศึกษาไทยบอกว่าเป็นช่วงเวลาการเดินทางด้วยเรือข้ามทะเลแดงมาที่พอร์ตซูดานเพราะว่าบนเรือมีผู้อพยพนับ2,000คนทีเดียวพวกเขาต้องไปนอนกันที่ระเบียงเรือแต่ก็มีทหารที่ให้น้ำาิินอยู่ค่ะก็จะเป็นตอนขึ้นเรือครับผมเพราะว่าคนมันแน่นมากและทีนี้ก็ต่อแถวการหาที่พักกันด้วยกับ คนมันแน,น,น่นเป็นพันนะครับผมก็พวกเราก็ตัดสินใจก็หาที่หาที่ไปที่มาไม่มีที่นอนก็ไปนอนข้างาระเบียงเรือก็เลยตั้งรวมเก่ารวมกระเป๋ากันก็นอนตรงนั้นก็แล้วก็แต่ดีครับที่ทางาทหารซาอุดีอาระเบียก็มีน้ําให้กินเป็นการเล่าถึงการเดินทางข้ามทะเลแดงจากผอสุดานไปที่เจดดานนะคะก็ อีกคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังก็คือนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยนานาชาติแอฟริกาอายุ22ปีเธอบอกว่าก็ใช้ช่วงหยุดสู้รบ72ชั่วโมงนี่แหละที่พยายามหนีอาการออกมาจำได้นะคะระหว่างทางเนี่ยเจอคนเสียชีวิต2ข้างทาง นักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาในวันนี้ส่วนใหญ่ไปเรียนค่ะหลายคนบอกว่าอยู่ปีสีแล้วเรียนจะจบอยู่แล้วแต่พอมีสถานการณ์ขึ้นบางคนก็ต้องตัดสินใจว่าคงจะไม่กลับไปเรียนต่อจะใช้วิธีสอบโอนเทียบหน่วยกิจที่ไทยแทนค่ะถึกว่าหนูไม่ไปแล้วค่ะค่ะยังค่ะตอนนี้อยู่ปีสีเหลืออีกเทอมเดียวแล้วค่ะจบแล้วคนที่บ้านก็ไม่ให้ไปแล้วค่ะ พอถามถึงประสบการณ์ที่ไปเรียนซูดานนักศึกษาไทยยอมรับนะคะว่าเป็นประเทศที่สวยงามมีทะเลทรายคือมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทยเพราะว่าต่างวัฒนธรรมต่างภาษากันมากกว่าแต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนไทยอยากไปเรียนที่ซูดานเพราะว่ามีทุนการศึกษาให้ค่ะคนไทยที่ไปเรียนด้วยตัวเองมีน้อยมากค่ะอ,อ,อ๋อขอส่วนลดได้ครับตรงนู้นตรงนูงน้นเนี่ยเขาเขาจะคนเข้าใจบุญนะครับ เราสามารถสมมุติว่าแบบค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่มีความสามารถในการที่จะจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปยื่นยื่นเรื่องขอขอให้เข้าลดลดแล้วแต่ครับบางทีก็ลด5 0บางทีก็75%บางทีก็2 5แล้วแต่งบในใน,ในแต่ละเบียครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปให้กำลังใจไปต้อนรับคนไทยชุดแรกนะคะก็ย้ำว่าเป็นภารกิจที่ยากลำบากแต่รัฐบาลและกองทัพช่วยเหลืออพยพคนไทยกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย ชุดที่2อีกประมาณ132คนคะ่ะก็จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพในวันที่22นในเวลา22นาฬิกานะคะของวันที่29เมษายนก็จะใช้ Airbus A340 500เครื่องบินลำเดียวกันเนี่แหละคะ่ะบินกลับไปรับมาอีกทีเพื่อให้คนไทยใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดเนื่องจากว่าถ้าใช้430ใช้เครื่องบินทหารเนี่ยจะใช้เวลาถึง17ชั่วโมงด้วยกัน